สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฝนซีเซอร์ทวีวันนี้นะคะฝนก็ไม่ได้มารีแอคชั่นคนเดียวเนาะก็จะสังเกตข้างๆตัวใหญ่ๆเนาะนั่งคู่กันนะคะน้องสาวฝนเองเป็นฝาแฝดนะจ๊ะแนะนำตัวด้วยสวัสดีค่ะฟ้าค่ะนะอันนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมฝนถึงตั้งชื่อช่องว่าซีเซอร์ทวินนะคะเพราะว่าเราเป็นฝาแฝดกันนั่นเองก็จะมีคลิปที่ฝนทำทวินที่แฟร์ดับเบิลมีอยู่นะคะว่าฝนมีฝาแฝดเนาะก็เราเป็นฝาแฝดของจินบางทันด้วยนะคะอันนี้มโนความมโนของตัวเองคือน้องๆหลายคนอ่ะจะชอบคิดว่าแบบเฮ้ยกูมโนถึงไอดอลอะไรอย่างเงี้ยกูผิดปะวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดค่ะน้องไม่ผิดเพราะว่ามันคือจินตนาการมันคือจินตนาการคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้จากจินตนาการนะคะมันเคยมีอยู่รอบนึงเว้ยตอนก่อนที่ช่องฝนจะบินคือช่องเก่าอ่ะมันมีน้องบอกว่าพี่คนนี้เมนหนูคือโปสเตอร์ข้างหลังฝนอ่ะมันเป็นรูปบางทันถูกปะคนนี้เมนหนูนะพี่ห้ามชอบน้องสติคือเคยทำคลิปแบบบ่นในคลิปเก่าว่าน้องถ้าน้องเอาเขามาเป็นผัวน้องได้อ่ะพี่จะไม่ยุ่งนะคะอันนั้นอ่ะคือแบบเอ้ยแรงจริงคลิปนั้นแรงจริงแล้วก็แบบช่องมันบินไปเพราะลิขสิทธิ์ไงเราก็เลยเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกับวงของไทยที่ไม่ใช่ไทยล้วนก็วันนี้วันที่25ก็ตามสัญญานะคะก็มารีแอคชั่นให้นะคะสำหรับรถคอสนั่นเองเพลงชื่อว่า3 2 1นะคะ3 2 1จริง3 2 1 3 2 1เออ3 2 1มันจะมีอีกไหมมีอีกไหมที่บ้านจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหมจะเล่นแบบนี้ก็ได้3 2 1คือวงเนี้ยมีไอดอลไม่ใช่สิเมมเบอร์ทั้งหมด5คนคนไทย2เมียนมา2เกาหลี1แต่ก็สไตล์คล้ายๆเกาหลีเพลงแรกที่ออกมาก็ดังนะแต่เพลงนี้เป็นเพลงคัมแบ็กก็เดี๋ยวมาดูกันเคยฟังอ่ะไม่ช้าเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นเลยก่อนเนาะรู้จักเมมเบอร์บ้างมั้ยไม่คนนี้คนไทยอิงคนนี้คนมากคนนี้คนเกาหลีนี่เมียนกูน้องเอิญตัวเล็กมากอยากได้ซีผมเลยคนนี้ก็มากมันเคยเห็นหน้าเลยค่ะเหมือนเอิญเป็นเซ็นเตอร์เลยเอิญเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยมันเหมือนเคยเห็นหน้าคนไหนคนผมดำคนนี้ชื่ออะไรนะซินดี้ป่ะหรือเนอร์ซี่จำชื่อไม่เคยได้สักทีแต่คนที่เป็นแรปอ่ะคนผมยาวคนพม่าเนี่ยคนเนี้ยคนที่เป็นแรปอ่ะสวยขึ้นเยอะจากเพลงแรกพอมาลุกแบบเมื่อกี้ไอ้ฉากดำๆมันจะมีความคล้ายๆแบล็คพิงค์นิดหน่อยเนี่ยเหรอเออตกลงเอิญเมนร้องหรือเมนแรปอะมันทำให้เหมือนเกาหลีแต่ความกล้องเข้าใจปะกล้องมันไม่เหมือนมันดูเรียวแต่มันไม่ดูบู๊บ้าบู๊บ้าเหมือนเกาหลีอะคือมึงต้องแบบกล้องกับหัวอะไรอย่างงี้มึงถึงจะแบบดูเกาหลีแต่มันดูเรียวอะเห็นไหมคือกล้องถ่ายตรงก็ตรงถูกไหมเออมันดูเรียวมันไม่ได้มีความซูมหน้าซูมอะไรออกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออมันดูไม่แบบเอฟเฟคไม่ค่อยอะไรด้วยนี่คือรีแอคชั่นจากคนที่ไม่ได้ติ่งเกาหลีหรือไม่ติ่งอะไรแล้วนะคะจากที่เคยติ่งนะแต่เพลงดีอ่ะถ้าเต้นเยอะขึ้นเคยเห็นหน้าว่ะใครน้องเอิญ
อิงนี่ก็เหมือนเคยเห็นหรือไปออกรายการอะไรแล้วไม่รู้จักหรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นตัวเลขทีทวนถ่ายที่เกาหลีเหรอเพิ่งสังเกตนะนี่ชีผมสวยชมพูเออชมพูไอ้ท่าไอ้ท่าจุกปากเมื่อกี้เหมือนจะจบแล้วก็ไม่จบนะT16 เหรอใช่จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของRose Quartz นะคะ T16 ถามว่ายังว้าวอยู่ไหมคือที่ดูรีแอคชั่นเงียบๆเนี่ยคือตั้งใจดู MV แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยแต่คือฝนไม่ค่อยได้ฟังเพลงหรอกฟังมันพูดเนี่ยเยอะกว่านะคะ เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าการรีแอคชั่นของมันอะจากคนที่เคยเป็นติ่ง ใช่ปะเคยตามเคยแบบติ่งเกาหลีมากับเราอย่างเงี้ยคือแบบติ่งเวลาร้องเพลงก็ร้องด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันเป็นแบบนั่งอยู่ก็ฟังเพลงด้วยกันบางทีอ่ะนั่งอยู่คนละที่นะเว้ยเรานั่งตรงนี้มันนั่งตรงนู้นคืออยู่ดีๆร้องเพลงเดียวกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมาดูว่ามันอะรีแอคชั่นเราเป็นยังไงรู้สึกว่าเฉยๆทำไมถึงเฉยๆไม่รู้อ่ะเป็นเพราะมันคงไม่ได้ดูอะไรมานานแล้วอะมันถึงเฉยๆเพราะเพลงมันดูเรียบๆมันไม่ได้ตื่นเต้นก่อนหน้านี้ก็มีดูแต่มันก็แบบมันก็มีว้าวเป็นบางวงแต่มันก็แบบไม่ได้ว้าวทุกวงอันนี้มันก็เฉยๆหรือเป็นเพราะวงผู้หญิงว่ามึงอคติแล้ว ไม่ก็คิดว่ามันเพลงอะความหมายของเพลงอะมันไม่ได้ค่อยเข้ากับ MV เท่าไหร่มันก็เลยดูเฉยๆแบบ MV สวยพัทเทลดีมากแต่MV สวยสีสวยพัทเทลดีแต่ความหมายของเพลงมันไม่เข้ากับมันไม่เข้ากับเนื้อหาของ MV เพลงแรกอะเรียวไรอะจะเข้ากับ MV มากกว่าเพราะว่ามันดูสดใสแล้วมันดูแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเพลงนี้จะคล้ายๆเรียวไรนะแต่ว่าไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เคยดูเรียวไรปะแล้วมึงคืออะไรอะคือมันไงเราคิดว่ามันดูไงมันไม่ได้ดูไงก็เห็นพูดไงโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครมีความเห็นยังไงนะคะหรือว่าชอบใครเมนใครก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็มีความคิดยังไงกับฟ้านะคะที่รีแอคชั่นได้เรียบง่ายขนาดนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าอยากจะให้นางมารีแอคชั่นด้วยอีกก็คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันมาทำให้แล้วนะสำหรับ Rose Quartz นะคะแล้วก็ใครที่ขอเพลงไอดอลไทยมาประมาณสัก 2-3 ทีม3วงอะไรเงี้ยก็ถ้าทำให้ได้เดี๋ยวทำให้นะก็อาจจะไม่มีฟ้าอยู่เนาะเพราะว่ามันมาวันนี้วันเดียวนะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวฝนมารีแอคชั่นอะไรอีกเดี๋ยวรอดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดโอกาสแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้อันยองอันยองมีวงอื่นไหมมียังไม่ได้ดูของมอนเอ็กเลยมอนเอ็กซ์มอนเอ็กซ์ทำไปแล้วไอ้นี่อันเดอร์ไนทีนไม่เอาเคยดูแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์นะที่ออกรายการไปเมื่อวานนะยังจะให้มึงดูไง